นะฮะมีมิจฉาชีพนะฮะมาหลอกซื้อขายรถบิ๊กไบค์นัดเราอย่างดิบอย่างดีให้โอนเงินมาให้ก่อนนะแล้วนัดไปดูรถปรากฏว่าไม่ได้แล้วครับเชิดเงินหนีครับรถก็ไม่ได้เงินก็สูญหายด้วยสูญเปล่าด้วยแต่ตำรวจเขาตามจับมาได้อันนี้ต้องชื่นชมเลยเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาคดีนี้นะครับชื่อว่านายสหรักษ์รอดทองครับปลอมเฟซบุ๊กขึ้นมาครับหลอกซื้อขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ก็ถูกคุมตัวนะครับมาสอบสวนที่สภ.เมืองอุดรธานีเหตุการณ์นี้สืบเนื่องอย่างนี้ครับคุณผู้ชม1พฤษภาคมนะฮะกองสืบของอุดรธานีเนี่ยเขารับแจ้งนะครับจากนักธุรกิจซื้อขายรถบิ๊กไบค์ครับชื่อว่านายนริศศรีวิโรจน์เนี่ยนะฮะบอกว่าถูกบุคคลที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า Nicking Soldier เนี่ยนะฮะซื้อติดต่อซื้อขายนะฮะรถบิ๊กไบค์มือ2คาวาซากิ 128,000 บาทก็หลอกนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของรถต้องการจะขายรถให้นะฮะแต่รถเนี่ยอยู่ภาคใต้ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของตัวเองนะฮะผู้เสียหายเนี่ยจะโอนเงินให้ได้เนี่ยนะฮะต้องให้พนักงานบริษัทขนส่งเนี่ยไปดูว่ามีรถจริงไหมคือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เลยโอนเงินไปให้พนักงานขนส่งคนนี้เนี่ยไปดูรถให้หน่อยนัดไปดูนะครับขณะเดียวกันคนร้ายรายเนี้ยมันก็โทรไปหาเจ้าของรถจริงๆบอกว่ามีคนจะซื้อรถช่วยเอารถมาโชว์หน่อยนัดหมายกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเหมือนคนกลางก็นัด2คนนี้มาเจอกันนะฮะปรากฏว่าเจ้าของรถจริงๆเนี่ยเขาก็เอารถมาให้ดูเขาบอกคุณยังไม่ได้จ่ายเงินคุณจะเอารถผมไปได้ไงทางฝั่งนี้บอกผู้เสียหายบอกผมไม่ได้จ่ายอะไรผมโอนไปแล้วผมจ่ายไปแล้วนะฮะทั้งสองคนก็มาจับเข่าคุยกันว่าคุณโอนไปให้ใครก็เลยมาทราบนะฮะว่าโอนไปให้นี่แหละฮะสหรักษ์นี่แหละที่เป็นคนนัดหมายมาก็เลยโป๊ะแตกจับความได้ว่าถูกหลอกซะแล้วผมก็คุยกับตัวโจรเนี่ยฮะว่าผมจะมาซื้อรถในราคานี้เจอกันที่นี่เหมือนเขาเตรียมกันไปแล้วพอผมไปถึงข้างหน้างานปั๊บก็ดูรถเช็ครถจบตอนโอนตังเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเข้าบัญชีเจ้าของตัวจริงไงฮะมันไปจ่ายเข้ากับบัญชีของโจรพอผมจ่ายตังปั๊บขนส่งผมเขาบอกว่าเอารถขึ้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเขายังไม่ได้เงินใช่มันเป็นลักษณะนี้ครับแต่ตอนที่ครับผมตอนที่คุยเจรจากันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถไหมหรือว่าเขาเป็นคนกลางเขาเป็นเจ้าของรถใช่ครับคือวันที่เราไปรับรถเนี่ยดูตัวผมเนี่ยผมจะเป็นผมอยู่อุดร นะฮะรถที่เราไปซื้อเนี่ยอยู่หาดใหญ่อยู่ภาคใต้ซึ่งตัวผมไม่ได้ไปเองผมจะจ้างทีมงานที่เป็นขนส่งเนี่ยไปดูหน้างานให้เขาก็จะไปเช็คให้ว่ารถเนี่ยมีจริงไหมสภาพโอเคไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดบอดที่เราอ่ะไม่ได้ชนกับเจ้าของรถตัวจริงเลยไม่ได้คุยกันตรงนั้นเราคุยกันในแชทเราก็เลยจบแค่ในแชทค่ะใช่ครับเขาก็เลยใช้ช่องว่างตรงนี้แทรกเข้ามาเพื่อโกงเราตำรวจแกะรอยเลยนะคะหลังจากได้รับแจ้งความนะคะแกะรอยไปจนเจอว่าไม่ได้ทำแค่คุณผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้คุณนริศคนเดียวนะคะคือมีอีกหลายรายเลยนะคะแล้วก็ประสานไปที่ชลบุรีก็มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเหมือนกันถูกหลอกซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะยี่ห้อฮาร์เลย์ดิวิสันในราคา 280,000 บาทแล้วก็มีอีกหลายรายมากๆก็เลยมารวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจที่บ้านพักของนายคนนี้ล่ะค่ะสหรักษ์เนี่ยปรากฏนี่เลยไปตรวจ Facebookใช้กี่แอคเคาท์กราฟิกมานะคะ3แอคเคาท์เลยค่ะใช้รูปตัวจริงของตัวเองแค่แอคเคาท์เดียวส่วน2แอคเคาท์เป็น Facebook ปลอมคุณผู้ชมใช้ชื่อว่าเพชรฆาตดาวโจรนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคือมี3แอคเคาท์ด้วยกันนะคะสร้าง Facebook มาเนี่ยเพชรฆาตดาวโจรอันนี้ก็หลอกเหยื่อนะคะอีกอันนึงเนี่ยก็หลอกเหยื่อเหมือนกันไปมาๆเนี่ยนะคะไปตรวจสอบว่ามียอดเงินหมุนเวียนมากกว่า30ล้านบาททำมากี่ปีแล้วทำมา7ปีแล้วนะคะเจ้าตัวทำมาตั้งแต่อายุ13ตอนนี้อายุ22ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าทำไมถึงได้ทำติดเกมครับมาเอาไปทำอะไรก็อย่างนึงก็เอาไปปิดหนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ไปใช้จ่ายส่วนตัวครับแล้วก็พอเขาจับได้ว่าโกงจับได้ว่าเราโกงมานะเราก็ไปโกงอีกคนนึงมาจ่ายให้อีกคนนึงครับเป็นพ่อไปเรื่อยครับเป็นพ่อคำหมูประมาณนั้นครับใช้เงินฟุ่มเฟือยครับอีกส่วนนึงเนี่ยจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยเอาไป
ไปซื้อเกมลักษณะที่ไปซื้อเกมทำยังไงก็โอนเงินจากบัญชีไปซื้อของในเกมออนไลน์ครับแล้วบัญชีที่เราใช้เนี่ยเป็นบัญชีของใครบัญชีซื้อมาครับบัญชีก็ซื้อมาอีกครับวิธีการซื้อมาบัญชีของคนอื่นที่เอามาใช้ที่ไม่ใช่บัญชีเราเนี่ยที่มันยากแก่การจับกุมยากแก่การสืบค้นเนี่ยเราใช้วิธียังไงก็ไปโพสต์หาในเฟซครับโพสต์หาในเฟซเพื่อที่จะซื้อหรือเช่าหรือยังไงอธิบายตรงนี้เพื่อที่จะซื้อมาใช้แอปพลิเคชันหลังจากใช้แล้วก็มีเงื่อนไขยังไงต่อก็ปิดหนีครับก็ซื้อมาแล้วพอเขาอุ่นเงินมาให้บางครั้งก็เจ้าของบัญชีก็บิดเราบ้างก็มีครับหรือไม่ก็เราก็บิดเองก็โอนเงินไปบัญชีเพื่อที่จะใช้ในการฟอกเงินครับเพื่อที่จะใช้ในการเอาเงินนำเงินออกมาใช้นี่มีความรู้เรื่องคอมด้วยเนี่ยนะฮะและนี่รับซื้อบัญชีธนาคารด้วยโอ้โหรับซื้อบัญชีธนาคารนะนะเพื่อที่จะเอาบัญชีมาเนี่ยนะฮะก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยหลอกโอนเงินเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะได้ไม่เป็นชื่อตัวเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนี่แหละก็ตำรวจก็เตือนนะเตือนเนี่ยนะฮะว่าเวลาเราจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอให้สอบถามข้อมูลกับผู้ขายโดยตรงอย่าผ่านคนกลางนะฮะเพราะถ้าฟังเนี่ยนะฮะจากผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะเขาก็จะหาเหยื่อแบบนี้แหละไปเอาภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ประกาศขายตาม Facebook ตามเว็บต่างๆเนี่ยมาเสนอขายให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถมือ2ทำตัวเป็นคนกลางนัดหมายซื้อนัดหมายขอดูรถอะไรเนี่ยนะฮะโอนเงินมาให้เขาดูสินะฮะเรียบร้อยเลยใครหลงเชื่อโอนเงินไปให้ก่อนเนี่ยนะฮะเสร็จเลยนี่ติดเกมด้วยนะครับตำรวจเตือนนะครับพฤติกรรมในลักษณะที่ช่อฉนหลอกลวงประชาชนโดยทำตัวเป็นคนกลางนะครับตั้งว่ามีความต้องการจะซื้อสินค้าบางอย่างอาทิเช่นซื้อรถนะครับจากนั้นนะครับก็สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการรับซื้อให้โอนเงินบางส่วนแล้วก็นำไปขายนะครับให้กับผู้ที่มีความต้องการด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเช่นกันเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับก็ปิดบัญชีในโซเชียลหนีไปอย่างตัวอย่างนี้ใช้โซเชียลมีเดียผ่านทาง Facebook เป็นต้นลักษณะอีกอย่างหนึ่งผู้ต้องหานั้นมีความแยบยลในลักษณะที่มีความรอบคอบในการที่จะเฝ้าติดตามการสืบค้นของเจ้าหน้าที่ด้วยการไปเช่าหรือไปซื้อนะครับไปเช่าหรือไปซื้อบัญชีทางการเงินของผู้ที่ไม่รู้เรื่องซึ่งถือว่านะครับเป็นสิ่งที่แยบยลและอ๋อแล้วตำรวจบอกด้วยนะว่าประเภทที่ไปซื้อไปเช่าบัญชีเจ้าของบัญชีมีความผิดด้วยนะเนี่ยแหละค่ะก็มีบรรดาผู้เสียหายนะคะเขาก็มาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ตามคนร้ายมาดำเนินคดีได้เพราะว่าอย่างที่บอกกันไปเขาทำมานานแล้วนะ7ปีเนี่ย7ปีกว่าๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะยังมีผู้เสียหายคนนึงนะฮะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าเขาเนี่ยก่อนหน้านี้โพสต์ขายฮาร์เลย์คันหนึ่งนะฮะรุ่นสปอร์เตอร์48สีดำนะฮะในกลุ่มรถจักรยานยนต์ทั่วไปนี่แหละนะครับปรากฏว่าเป็นรถจักรยานมือรถจักรยานยนต์มือ2นะที่โพสต์ขายมานานแล้วตอนแรกเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจไม่ขายละนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลบโพสต์ออกปรากฏว่าโดนผู้ต้องหาเนี่ยติดต่อมาครับขอซื้อรถในราคา 280,000 นี่คันนี้นะ 280,000 นะฮะแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีข้อแม้หลายอย่างนะต้องให้คนซื้อเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ต้องหาก่อนแล้วถึงจะโอนเงินค่ารถเนี่ยมาให้ตนเองนัดรับส่งรถเนี่ยนะที่บางแสนชลบุรีนะครับโดยผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ต้องหานะฮะแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็หนีเลยเข้าแก๊ปเขาเลยนะฮะลองไปฟังเสียงกันครับก็ผมไปลงขายรถตามกลุ่มซื้อขายฮาร์เลย์ทั่วไปนะครับแต่ลงไว้นานแล้วลงไปครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่คิดจะขายแล้วแต่ไม่ได้ไปลบโพสต์แล้วอยู่ดีก็มีผู้ต้องหาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ต้องเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยก็ทักมาซื้อรถตามปกติครับคนซื้อคนขายก็อยากซื้ออยากขายก่อนเขาจะมาทักผมเนี่ยเขาไปทักคนซื้อก่อนสมมติว่าผมลงขายรถไว้400,000เขาก็จะไปทักขาย200,000คนซื้อรถก็อยากซื้อแล้วแต่เวลาเขาซื้อขายกับผมเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่ช่วยบอกราคาคนที่มาซื้อหน่อยได้ว่า 350,000 เพราะว่าผมไม่อยากให้เมียรู้ว่าซื้อ400,000เดี๋ยวเมียไม่ให้ซื้อ
แล้วคนที่มาดูรถเนี่ยก็เป็นน้องเมียเป็นอะไรเงี้ยพี่อย่าไปบอกนะว่าซื้อกันในราคา 400,000 เดี๋ยวผมจ่ายหลังไม่เพิ่มไม่ 50,000 อะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ลูกชายนะเข้าใจว่าจะแอบเมียซื้อรถมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าใจเขาก็เหมือนว่าเขาไปจบกันตรงนั้นอ่ะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาจบให้ผม 400,000 ทวนๆแต่พอทุกอย่างลงตัวคนดูรถต้องการรถแล้วโดนหลอกมาทั้งคู่มาเจอกันผมอยากขายเขาอยากซื้อดูรถตกลงปุ๊บแต่มีข้อแม้ก็ต้องโอนเงินไปที่บัญชีเขาก่อนเพราะว่าเหมือนเขาเป็นนายหน้าต้องหักอะไรเดียวแต่ให้ยึดคนที่มาซื้อรถเนี่ยซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยเขาหลอกว่าเป็นญาติกันเอาเป็นตัวประกันถ้าเกิดไม่ได้เงินก็ไม่ต้องปล่อยตัวไปแต่พอโอนเงินเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปิดทุกอย่างหนีก็รู้ว่าโดนหลอกหันมาคุยกันอ้าวโดนหลอกทั้งคู่แต่คนจ่ายตังค์แล้วเขาไม่ยอมที่จะให้เอารถไว้ที่ผมเขาเอารถนะฮะถ้าฟังอย่างเงี้ยคือกลอุบายนะมีมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดนะที่จับใจความได้คือว่าเราต้องอย่าเห็นแก่ของถูกนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะใช้กลวิธีอย่างนี้ฮะคือของที่มันราคาต่ำกว่าท้องตลาดยั่วเราให้เข้าไปคุยกับเขาให้เข้าไปเจรจากับเขาอันนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะอะไรที่มันถูกมากๆเนี่ยต้องเอะใจไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมนะต้องระวังไว้ก่อนเลยนะฮะ